วันนี้ไม่มีอะไรที่ผมคืออย่างนี้ถามว่าเรื่องนี้มันก็ดีเหมือนกันนะรับสมองผมนะครับนะเนี่ยผมแต่ผมอธิบายได้ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมทำมาเยอะนะครับจนมาอยู่ในหัวหมดแล้วนะครับนะไม่ต้องมานั่งท่องนั่งอ่านนะครับนะแต่ดีเหมือนกันรับสมองทุกวันนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่าในเรื่องนี้เนี่ยครับนะวันนี้ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆผมทั้งสิ้นนะครับนะก็ให้เป็นไปตามกระบวนการที่ทำคือวันนี้ผมชี้แจงปปงไปก่อนหน้าที่แล้วนะทรัพย์สินทั้งหมดเอางี้แพทย์จะตรวจสอบเพิ่มก็เป็นหน้าที่ปปงไอ้ไม่ใช่ปปงเป็นปปช.นะคำว่าตรวจสอบร่ำรวยเป็นอำนาจปปช.ก็ไม่ใช่อำนาจโดยดีแหละถูกไหมนั่นแหละยังไงก็มีความเป็นธรรมเชื่อถือได้ถูกไหมครับตรวจสอบก็ตรวจสอบนะผมยินดีอยู่แล้วแต่ว่าเอาง่ายๆว่าอย่าพูดถึงไอ้เรื่องอื่นก่อนไอ้ร่ำรวยต่างๆอันนี้อย่าพูดถึงเอาเว็บพนันก่อนถูกไหมครับเอาเว็บพนันก่อนเอาตรงนี้ก่อนว่ามันเว็บพนันตรงไหนถูกไหมถูกไหมครับไอ้เรื่องอื่นอย่าเพิ่งไปพูดก่อนเรื่องอื่นเป็นเรื่องที่ผมต้องไปดีแคลร์ถูกไหมครับเพราะผมไม่ได้เป็นข้าราชการถูกไหมครับแต่นี้การเป็นข้าราชการมันต้องรายงานบัญชีทรัพย์สินอยู่แล้วตามวงรอบผมเรียนรายงานบัญชีทรัพย์สินเป๊ะหมดแล้วผมก็จ่ายภาษีเป๊ะหมดแล้วผมก็ไม่มีเสียอะไรเรื่องภาษีเพราะว่าปีนึงผมจ่ายภาษีแค่ไม่กี่ตังค์จ่ายตามกฎหมายนะเพราะมันก็จ่ายตามสิทธิ์อ่ะจะไปเรื่องภาษีได้ไหมผมไม่ได้เป็นธุรกิจถูกไหมครับผมไม่ได้ทำการค้าถูกไหมฮะจะถามว่าจะมาบอกว่าผมไปรับเงินเว็บพนันโอ้โห200-300ใครจะมาจ่ายให้ผมละ200-300ระบบที่มีความละเอียดรอบคอบมากกว่าระบบกล่าวหานะครับแล้วศาลเนี่ยให้ยึดสำนวนไต่สวนปปช.เป็นหลักซึ่งไม่มีระเบียบนะครับที่ศาลให้ยึดสำนวนตำรวจที่ตำรวจสอบสวนมาเป็นหลักในการพิจารณาของศาลอันนี้ผมพูดให้ทุกท่านเข้าใจนะเพราะฉะนั้นผมกำลังจ้ามหนักว่าอันไหนมีหนักมากกว่ากันถูกไหมครับทีนี้ต่อมานะครับนะมันมีระเบียบผมก็ต้องเอาหน้าระเบียบขออนุญาตดูระเบียบนิดนึงนะครับนะมันมีระเบียบนิดเดียวนะมันมีระเบียบนะครับจำไม่ค่อยได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่านะครับวันนี้เนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าสำนวนส่งไปปีที่แล้วปปช.เขาไม่ได้ส่งสำนวนกลับมาเพราะอะไรครับเพราะผมเชื่อนะผมคิดของผมเองนะว่าปปช.เขาต้องคิดแล้วว่าตำรวจทะเลาะกันเองปปช.เขาไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือตำรวจหรอกถูกไหมครับเพราะเขาเป็นหน่วยงานที่มาดูที่ความยุติธรรมตรวจสอบการทุจริตโดยตรงถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปพูดอย่างนี้มันเสียหายนะครับวันนี้สรุปไม่มีการแจ้งข้อหาอะไรผมทั้งสิ้นนะไม่มีสักข้อหาผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ 100% เต็ม